ส.ส.เพื่อไทยร้องเพลงกระเทยประท้วงลั่นสภาก่อนคว่ำร่างงบร.บ.คำนำหน้านามสภาถกกม.รับรองเพศคำนำหน้านามครูทันย้ำต้องคืนเจตจำนงการระบุเพศให้ LGBTQ อนุสรร้องเพลงกระเทยประท้วงไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอกลางสภาปารมีบอกเจ็บปวดทุกครั้งที่ถูกเรียกว่านายสุดท้ายร่างงบรบถูกคว่ำเมื่อเวลา 13:25 น.วันที่21 กุมภาพันธ์ 2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างงบรบการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศพ.ส.เสนอโดยนายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและคณะเป็นผู้เสนอก่อนเข้าสู่วาระส.ส.พรรคเพื่อไทยเสนอให้ถอนร่างงบร.บ.ออกไปก่อนเพื่อรอร่างของภาคประชาชนที่มีแนวคิดคล้ายกันที่จะเสนอเข้ามาถึง2ฉบับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอย่างมากจึงมีความจำเป็นต้องรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ และไม่ได้เป็น LGBTQ เพื่อให้กฎหมายเป็นของทุกกลุ่มแต่นายธัญวัฒน์ยืนยันไม่ถอนร่างออกเนื่องจากเห็นว่าสามารถสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมได้อยู่แล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศรออยู่เราควรต้องผลักดันและสภาก็เปิดกว้างอยู่แล้วและเรื่องนี้ผลักดันกันตั้งแต่ปี 2559 แล้วจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่างงบรบดังกล่าวโดยนายธัญวัฒน์ชี้แจงเหตุผลว่าหากเราจะเปลี่ยนแปลงการประกอบสร้างสังคมใหม่เราจำเป็นต้องคืนเจตจำนงเรื่องการระบุเพศให้กับพวกเขาเรื่องเพศเป็นเรื่องสำนึกภายในที่จะบอกตนเองได้ว่าตัวเองเป็นอะไรและอยากดำเนินชีวิตอย่างไรทั้งวิถีและการแสดงออกโดยหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้คือ self-determination หรือการกำหนดเพศด้วยตัวเองนี่คือจุดเริ่มที่เราจะเปลี่ยนแปลงการประกอบสร้างและมีอีกหลายก้าวสำคัญที่ต้องผลักดันเพื่อให้สังคมได้โอบรับกับความหลากหลายเพราะเพศมีคำอธิบายมากกว่าเรื่องของร่างกายและกายภาพร่างกฎหมายฉบับนี้ได้นิยามอัตลักษณ์ทางเพศว่าคือการที่บุคคลหนึ่งรับรู้ต่อตนเองว่าคือใครและเป็นเพศอะไรซึ่งจะสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมกำหนดหรือไม่ก็ได้หมายรวมถึงการแสดงออกทางเพศด้วยทำให้เราจำเป็นต้องออกกฎหมายที่คำนึงถึงเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศไม่ใช่แค่เพศสภาพทางเพศเท่านั้นจากนั้นส.ส.พรรคก้าวไกลต่างอภิปรายสนับสนุนขณะที่ส.ส.พรรครัฐบาลทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชาติอภิปรายคัดค้านร่างงบร.บ.ฉบับนี้นายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าการเปลี่ยนชื่อคำนำหน้าเราจะใช้หลักอะไรซึ่งถือเป็นข้อกังวลเพราะอาจเป็นต้นเหตุการก่ออาชญากรรมเช่นการเปลี่ยนเพื่อไปหลอกลวนลามบุคคลอีกเพศเพื่อบอกว่าเป็นเพศเดียวกันดังนั้นหากจะทำกันจริงๆขอให้ละเอียดรอบคอบกว่านี้เราสามารถผลักดันให้ผู้มีอำนาจใช้กลไกทางกฎหมายทำให้เป็นรูปธรรมได้ดียิ่งกว่าการเปลี่ยนนายเป็นนางหรือเปลี่ยนนางเป็นนายนายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่าเรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้านามเราต้องรับฟังให้รอบอย่าเหาะเกินลงกาไปไกลชนิดที่ว่าสุดลิ่มทิ่มประตูและจะสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่และการที่เราจะภาคภูมิใจหรือไม่ภาคภูมิใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้คำนำหน้าว่าอะไรและการเปลี่ยนคำนำหน้าไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วจะแฮปปี้ชนิดที่ว่าเปลี่ยนปุ๊บแฮปปี้ปั๊บคงไม่ใช่เช่นนั้นแต่ความภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือ LGBTQ
เราภาคภูมิใจได้ทั้งนี้นายอนุสรได้ร้องเพลงกระเทยประท้วงของปอยฝ้ายมาลัยพรกลางสภาว่าฉันภูมิใจที่เป็นกระเทยไผ่สิวาย่อยเย้ยกะส่างถอกเว้ยปากคนพร้อมระบุว่าเป็นกระเทยก็ภาคภูมิใจได้แล้ววันนี้คำว่ากระเทยคำที่บ่งบอกถึงเพศสภาพที่3-4-5ไม่ใช่สิ่งที่จะไปบูลลี่กันไม่ใช่คำที่ฟังแล้วถูกประนามหยามหมิ่นสังคมเราเป็นประเทศที่เปิดรับและเปิดกว้างกับคำหลากหลายทางเพศดังนั้นสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตคือเราจะเป็นชายจริงหญิงแท้ LGBTQ เราควรจะภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นตนเชื่อมั่นว่าเราจะใช้คำนำหน้าว่าอย่างไรเราก็ภาคภูมิใจได้ก่อนที่เราจะเรียกร้องให้คนอื่นเคารพเราเราควรเคารพผู้อื่นก่อนที่เราจะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับตนเองเราหันไปมองรอบด้านก่อนว่าสิทธิที่เราเรียกร้องนั้นได้ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นหรือไม่และต้องระมัดระวังผลกระทบที่จะตามมาอย่างที่ดาเอ็นโดรฟินร้องเพลงไว้ว่าไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอหากเปลี่ยนคำนำหน้านามจะไม่ได้หยุดแค่ที่ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแต่จะกลายเป็นไม่รู้จักชายไม่รู้จักหญิงไม่รู้จัก LGBTQขณะที่นายปารมีวัยจงเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายสนับสนุนร่างดังกล่าวว่าตนขอพูดจากก้นบึ้งของหัวใจจากผู้หญิงข้ามเพศอายุ51ปีตนเจ็บปวดกับคำนำหน้านามว่านายมาตลอดชีวิตนี่เป็นความฝันสูงสุดของตนสิ่งหนึ่งกับการที่จะได้เปลี่ยนคำนำหน้าให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนในปัจจุบันใครที่ไม่ได้เป็นบุคคลข้ามเพศไม่มีทางเข้าใจสิ่งนี้ดังนั้นขอให้สภามาร่วมกันถกเถียงปรับแก้ในจุดที่มีปัญหาและขอวิงวอนจากหัวใจของหญิงข้ามเพศที่รอสิ่งนี้มานานตลอดชีวิตหลังสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมลงมติเห็นด้วย152เสียงไม่เห็นด้วย256เสียงงดออกเสียง1เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงถือว่าที่ประชุมไม่รับร่างงบร.บ.ฉบับนี้แบงคอกต้านเกือบครบ120นาทีโดนจุดโทษท้ายเกมพ่ายมารินอสร่วงถ้วยเอเชียแบงคอกยูไนเต็ดตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากไทยลีกที่เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแต่แม้ว่าจะต้านได้เกือบ120นาทีแต่สุดท้ายโดนจุดโทษพ่ายหวุดหวิดแบงคอกยูไนเต็ดตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากไทยลีกที่เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายมีโปรแกรมนัดที่2ด้วยการออกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสรองแชมป์เจลีกญี่ปุ่นฤดูกาล2023ที่นิสสันสเตเดียมเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์โดยเกมนัดแรกทีมธรรมศาสตร์รังสิตจบด้วยการเสมอกัน 2-2 เกมครึ่งแรกแม้ว่าเจ้าบ้านจะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าถึง 71% และมีโอกาสยิงถึง9ครั้งแต่ว่ากลับไม่ตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียวขณะที่แบงคอกครองบอลเป็นรองมีจังหวะตอบโต้ได้ลุ้นเช่นกันเมื่อมีโอกาสลุ้นทำประตูถึง5ครั้งซึ่งยังไม่ตรงกรอบเช่นเดียวกันครึ่งหลังมารินอสยังเป็นฝ่ายเปิดหน้าบุกเข้าใส่ขุนพลแข้งเทพอย่างต่อเนื่องขณะที่แบงคอกแม้ว่าจะเล่นเกมรับเป็นหลักแต่จังหวะสวนกลับมีโอกาสลุ้นทำประตูบ่อยครั้งอย่างไรก็ดีเกมผ่าน1ชั่วโมงยังไม่มีสกอร์แรกของเกมนาที77มารินอสได้โอกาสลุ้นแบบจะแจ้งครั้งแรกของเกมจากการที่แอนเดอร์สันโลเปสได้บอลในกรอบเขตโทษด้านซ้ายปั่นโค้งจะให้เสียบเสา2แต่ว่าปฏิวัติคำใหม่ผู้รักษาประตูแบงคอกยังเหนียวพุ่งปัดปลายมือป้องกันไว้ได้ก่อนจะครบ90นาทีด้วยการเสมอ 0-0
ต้องลุ้นต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งแรกมารินอสยังเดินหน้าบุกเข้าใส่แบงคอกอย่างต่อเนื่องบีบให้ตัวแทนจากประเทศไทยต้องหันมาเน้นเกมรับเต็มตัวหน้าปากประตูตัวเองโดยทิ้งกองหน้าตัวเป้าอย่างวินเล่นโมต้าไว้ข้างบนเพียงคนเดียวเข้านาที102เกมต้องหยุดลงเมื่อผู้ตัดสิน VAR เช็คว่ามีการฟาวในกรอบเขตโทษของแบงคอกเมื่อผู้ตัดสินเช็คภาพช้าแล้วเห็นว่าสุพรรณทองสงกองหลังตัวสำรองไม่ได้ทำฟาวเกมจึงดำเนินต่อไปช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งหลังผู้เล่นทั้งสองทีมเริ่มมีอาการหมดแรงให้เห็นโดยเจ้าบ้านต้องหันมาเน้นการโยนบอลยาวเข้ากรอบเขตโทษแต่ยังขาดความแม่นยำไม่ได้กดดันเกมรับของแบงคอกเท่าไหร่นักกระทั่งนาที118เกมต้องหยุดลงอีกครั้งเมื่อผู้ตัดสิน VAR แจ้งว่าวิศรุตอิ่มบุระผู้เล่นแบงคอกทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษให้กับเจ้าบ้านก่อนที่แอนเดอร์สันโลเปสจะรับหน้าที่สังหารไม่พลาดให้มารินอสเปิดบ้านเฉือนชนะแบงคอก 1-0 สกอร์รวม2นัดชนะ 3-2 ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนแบงคอกตกรอบใหม่พัชรีให้กำลังใจแพรวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จุกอกภาวนาให้เป็นแค่คอนเทนต์จุกอกภาวนาให้เป็นแค่คอนเทนต์ใหม่พัชรีให้กำลังใจแพรวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขออย่าปล่อยมือกันชี้เรื่องครอบครัวละเอียดอ่อนวอนแฟนคลับอย่าเพิ่งไปโทษใครเป็นข่าวช็อกวงการหมอลำหลังบิ๊กทิติวุฒิวารุณหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สามีหมอลำซิ่งสาวชื่อดังแพรวแสงทองโพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจสุดเจ็บปวดโดนภรรยานอกใจปล่อยให้บุคคลที่สามเข้ามาทำร้ายครอบครัวคนนี้บอกเลยกินบนเรือนขี้รถบนหลังคาเหยียบศักดิ์ศรีของความเป็นผัวและพ่อของลูกความเป็นผัวของหัวหน้าวงท่ามกลางกำลังใจจากแฟนคลับแฟนเพลงหลังทราบข่าวรวมทั้งเพื่อนซีในวงการอย่างหมอลำซิ่งดังใหม่พัชรีก็ได้โพสต์ให้กำลังใจทั้งแพรวและหนุ่มบิ๊กด้วยว่าอย่าปล่อยมือกันเด้อถ้าเจอปัญหาเข้ามารังแกจับมือแน่นๆจนเฒ่าจนแก่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงอย่าเพิ่งไปคอมเมนต์โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะเราไม่รู้เรื่องของเพื่อนเชื่อว่าตอนนี้ทั้งสองต้องการแค่กำลังใจเราจงร่วมกันส่งกำลังใจให้พวกเขาก้าวผ่านเรื่องร้ายร้ายนี้ไปก็พอส่งกำลังใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆกับคำว่าครอบครัวเราคนนอกได้แต่ส่งกำลังใจให้แต่ชีวิตสิไปต่อจากใดเราก็ต้องเคารพเพื่อนและคอยส่งกำลังใจให้เสมอแพรวแสงทองทิพวูดวารุณกอดพวกเจ้าและส่งกำลังใจเด้อได้ยินข่าวล่ะจุกนำข่อยขอภาวนาให้เป็นแค่คอนเทนต์สาธุ